สวัสดีครับพบกับช่อง Coding by M นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงNavicat Premium นะครับก็จากวิดีโอที่แล้วนะครับที่เราใช้ที่เราเสนอวิธีการใช้ Navicat Premium นะครับเป็น Navicat Premium ที่เอาไว้เชื่อมต่อ MySQL นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเวอร์ชันใหม่นะครับคือเวอร์ชัน12สักครู่นะครับเป็นเวอร์ชัน 12.1.10 นะครับก็เป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่าเวอร์ชันเดิมนะครับก็เป็น Navicat Premium เวอร์ชัน 11 นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่ใช้ MongoDB นะครับสำหรับสมัยใหม่นะครับเป็น NoSQL นะครับก็เป็นเทรนด์ที่กำลังฮิตนะครับเกี่ยวกับฐานข้อมูลชนิดนี้นะครับเรามาดูวิธีการ connect ฐานข้อมูล MongoDB กันเลยนะครับสำหรับตัวโปรแกรมนะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเห็น connection นะครับตรง connection ในตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับจากของเดิมที่มีเพียง MySQL Postgres Oracle หรือ SQL หรือ MongoDB MariaDB นะครับซึ่งเวอร์ชัน12นี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น MongoDB นะครับแล้วก็เป็น Amazon นะครับ AWS นะครับเกี่ยวกับคลาวด์ต่างๆนะครับ Microsoft Azure นะครับ MongoDB ที่เป็น Cloud Service นะครับใช้ Atlas อะไรทำนองนี้นะครับ Alibaba Cloud นะครับ Tencent แม้กระทั่งหัวเว่ยนะครับก็ในส่วนในคลิปนี้ของเราเราก็จะเชื่อมกับ MongoDB ที่เป็นlocal mongo นะครับซึ่ง mongo ที่เราติดตั้งไว้ในเครื่องของเรานะครับMongoDB ที่ติดตั้งไว้ในเครื่องนะครับซึ่ง เราได้ติด install ไว้แล้วนะครับ mongoDตรงนี้นะครับคอมมานด์นะครับเมื่อเรากดเข้าไปที่ MongoDB นะครับตัวเซอร์วิสก็เริ่มทำงานทันทีนะครับโอเคเมื่ ระบบของเซอร์วิสมันรันขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีข้อมูลที่บอกว่า MongoDB เนี่ยรันที่พอร์ต 270.17 นะครับซึ่งเป็น default port ของ MongoDB นะครับเป็น local host นะครับก็ 127.0.0.1 นะครับทีนี้เราก็มาดูวิธีการเชื่อมต่อนะครับก็ไปที่ connection นะครับแล้วก็เลือก MongoDB นะครับจากนั้นเราก็ตั้งชื่อ connection name ไว้นะครับก็คือCoding by M แล้วก็ MongoDB นะครับอันนี้เป็น Condition Name ที่เอาไว้สื่อว่าตัวนี้เป็น Condition Name อะไรนะครับเราสามารถตั้งได้ตามใจนะครับก็ Connection ของผมก็เป็น Stand Alone นะครับแล้วก็ Host ที่เชื่อมต่อนะครับก็เป็น Local Host แล้วก็ Host อาจจะใส่ 127.0.0.1 ก็ได้หรือจะใส่ Local Host แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็การออเทนเนี่ยไม่มีการออเทนนะครับพอดีไม่ได้ตั้งสิทธิ์การออเทนไว้ก็เลยไม่ต้องออเทนนะครับก็กด test connection ไปนะครับเมื่อ connect สำเร็จแล้วก็จะมี pop up ขึ้นมาว่า connect successful นะครับก็กดโอเคไปนะครับแล้วก็เช็คนิดหนึ่งนะครับก็ URI ตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาไปเชื่อมต่อกับแอปอื่นๆได้นะครับเวลาเราเรียกใช้ผ่านเขาเรียกว่าไลบรารีที่เอาไว้ connect นะครับก็ตอบโอเคไปแล้วก็โอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เป็น name ที่บอกว่าCoding by M แล้วก็ MongoDB นะครับซึ่งเป็นชื่อของ collection ของเรานะครับเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปนะครับเราจะพบว่าเราจะมีดัตเตอร์เบสอยู่3ก้อนนะครับผมจะมีอยู่3ก้อนเพราะว่าผมเคยสร้างไว้แล้วนะครับก็คือดัตเตอร์เบสที่ชื่อว่า company นะครับแล้วก็ nfmongo p นะครับ
ซึ่งข้างในก็จะมีคอลเลกชันนะครับเขาเรียกว่าคอลเลกชันนะครับซึ่งต่างจากที่ MySQL หรือ SQL ที่เขาเรียกว่าTable นะครับซึ่งจะเป็นประเภทของประเภทของ Database นะครับซึ่งตัวนี้เราต้องไปศึกษาเพิ่มนะครับเป็นสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลนะครับมาเข้ามาสู่คอลเลกชันนะครับก็คอลเลกชันของเราก็จะมี Login แล้วก็ People นะครับ Login นะครับก็ดับคลิกเข้าไปเราก็จะพบว่าสิ่งที่มีนะครับ ID นะครับซึ่งมันจะไม่เป็น ID แบบเดิมที่เราเคยมีนะครับซึ่งก็จะเป็นรหัสแบบนี้นะครับซึ่งเป็น ID ของคอลเลกชันนั้นๆ นะครับแล้วก็มีฟิลต่างๆนะครับก็เป็น user path status อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของข้อมูลผู้คนนะครับก็จะปรากฏว่ามีข้อมูลที่เป็น ID มีฟิลที่บอกว่า last name code นะครับ job นะครับแล้วก็ SSN นะครับที่อยู่นะครับสังเกตว่าที่อยู่เนี่ยจะมีบอกว่า document 4 field นะครับในส่วนของ document 4 field นี้เป็นรูปแบบของ array นะครับเมื่อเรากดเข้าไปเราจะพบไส้ในที่อยู่ข้างในอีก1รอบนะครับรูปแบบการมุมมองที่เราจะสามารถดูได้ก็คือแบบ tree view นะครับแล้วก็แบบjson view นะครับถ้าเรามองในรูปแบบของ json view นั้นเราจะมองได้ง่ายกว่านะครับเราจะรู้ว่า ID อะไรนะครับมีฟิลอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีฟิลที่เป็น array เก็บฟิลอะไรบ้างนะครับทำนองนี้นะครับเมื่อเราอยากจะ query ข้อมูลนะครับก็มาที่ query แล้วก็เลือก new query ขึ้นมานะครับจากนั้นใช้คำสั่ง db นะครับจุดนะครับ table อะไรนะครับก็ people นะครับจุดอะไรนะครับจุดไฟล์ผมไฟล์1นะครับก็คือเรียกขึ้นมาแค่1เรคคอร์ดนะครับเมื่อเรากด run นะครับก็จะโชว์มา1เรคคอร์ดซึ่งเป็นเรคคอร์ดแรกนะครับแล้วเราก็จะดู JSON view ตรงนี้นะครับโอเคเมื่ออันนี้เป็น ID นะครับก็ลำดับของ JSON นะครับก็คือลำดับที่1แล้วก็อันนี้เป็น ID นะครับถ้าเราอยากจะระบุคีย์ที่อยู่ข้างในก็สามารถระบุได้นะครับว่าเราจะหาอะไรจาก collection นี้นะครับอย่างเช่นผมอยากจะหาคำว่า last name โดยที่ผมไม่รู้เลยว่ามี last name อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวลองรันดูนะครับก็ถ้าเราไม่รู้เลยนะครับก็มันจะบอกว่า no document นะครับเพราะว่า last name ที่เป็นค่าว่างเนี่ยไม่มีนะครับเราต้องใช้คำสั่งอื่นอย่างเช่น like นะครับหรือ in หรือ all อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถดูได้จาก document ที่อยู่ใน MongoDB ที่เป็นเว็บไซต์เป็น document ของเว็บไซต์นะครับศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับส่วนของ people ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไฟล์ออกมาทั้งหมดดูแล้วก็ลองระบุคีย์ดูนะครับโอเคเมื่อเรารันปุ๊บนะครับก็จะได้ข้อมูลออกมาเยอะแยะไปหมดนะครับอย่างเช่นถ้าผมระบุว่าlast name ที่บอกว่าจอห์นสันนะครับผมจะใส่คำว่าจอห์นสันเข้าไปนะครับก็ลองรันดูจะพบว่าข้อมูลที่ได้มานะครับคนที่นามสกุลจอห์นสันนั้นจะโชว์ขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับประมาณ791นะครับ794คนเรคคอร์ดนะครับก็ที่มีนามสกุลจอห์นสันทั้งหมดนะครับโอเคหรือนะครับก็ถ้าเราอยากจะหาคำขึ้นต้นนะครับก็คือ first name เนี่ยครับ first name เอา first name ที่บอกว่ามาร์ตินนะครับ
แล้วก็เปลี่ยนฟิลเปลี่ยนคีย์ตรงนี้นะครับก็ FIRT แล้วก็ underscore name นะครับเปลี่ยนเป็น Martin นะครับโอเคเดี๋ยวตัวนี้ remark ไว้นะครับแล้วก็ run select ปึ๊บนะครับเราก็จะได้คนที่ชื่อว่า Martin นะครับแล้วก็มีข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ประมาณ58คนนะครับในส่วนของการใช้งานคำสั่งการคิวรี่ข้อมูลของ MongoDB นั้นก็สามารถดูได้เพิ่มเติมในช่องของเรานะครับซึ่งทำไว้แล้วนะครับก็คือ MongoDB นะครับจะเป็นการ insert update delete นะครับ modify นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นวิธีการใช้งาน Navicat Premium นะครับเวอร์ชันที่12.1.10 นะครับก็สามารถที่ไปดาวน์โหลดแล้วก็เอามาลองใช้งานได้นะครับสำหรับนักศึกษาหรือคนทำงานนะครับสำหรับ Coding by M วันนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับจนกว่าเราจะพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดลูกกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปของทางช่องนะครับแล้วผมจะทำมาเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นพวกใช้คำสั่ง MongoDB แล้วก็ฐานข้อมูลการสร้างฐานข้อมูลการ aggregate ข้อมูลนะครับก็หากชอบนะครับก็อย่าลืมกดเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ